อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาครับรายการดีๆนะครับที่จะนำสาระความรู้ส่งตรงให้ถึงท่านผู้ชมเลยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงนวัตกรรมการพัฒนาขาเทียมครับเพื่อให้ผู้พิการขาขาดเหนือหัวเข่าสามารถกลับมาเดินได้เหมือนคนปกติได้อีกครั้งครับเทคนิคพิเศษนี้ก็คือการประกอบข้อเข่าเทียมฝีมือคนไทยลงไปในขาเทียมครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดเป็นจำนวนมากซึ่งผู้พิการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ขาเทียมเป็นอุปกรณ์คู่กายในการดำเนินชีวิตแต่ขาเทียมที่ใช้กันอยู่นั้นมักจะทำให้ผู้ใช้มีท่าทางในการเดินที่ติดขัดเดินไม่ค่อยสะดวกและดูไม่เป็นธรรมชาติครับแต่ปัญหาดังกล่าวกำลังจะหมดไปแล้วครับเพราะในตอนนี้ได้มีผู้ศึกษาวิจัยคิดค้นข้อเข่าเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเนื้อเข่าเพื่อให้ผู้พิการขาขาดเนื้อเข่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเดินได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปแถมยังมีราคาถูกลงอีกด้วยนะครับก่อนที่เราจะพัฒนาขาเทียมเนี่ยเราก็จะศึกษาแล้วเราจะพบว่ากลไกข้อเข่าเทียมตรงนี้ฮะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของขาเทียมเพราะว่าจะทำให้การเดินของผู้ป่วยเหมือนธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นไปในการพัฒนากลไกข้อเข่าเทียมนี้ขึ้นเราจะเริ่มจาก เก็บข้อมูลการเดินของคนเพื่อเราจะทำการออกแบบขาเทียมให้เหมือนการเดินแบบธรรมชาติจากนั้นเราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบรูปร่างหน้าตาขึ้นมาทีนี้ปัจจุบันเนี่ยขาเทียมที่มีใช้กันอยู่เนี่ยกลไกจะมีลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นเราก็พยายามที่จะออกแบบให้กลไกมีลักษณะที่กลไกที่ง่ายมากขึ้นผลิตได้ง่ายขึ้นข้อเข่าเทียมที่เรานำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้เราสามารถพัฒนาเรียบร้อยแล้วคือมีกลไกเพียงแค่2ชิ้นคือชิ้นด้านบนกับชิ้นด้านล่างนี้ทำให้การผลิตเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกลงคือถ้าบ้านเรานำข้อเข่าเทียมมาใช้กับขาเทียมนะครับผู้พิการที่ขาขาดหรือหัวเข่าก็จะสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาหมดซะก่อนครับท่านผู้ชมสามารถมาติดตามสาระความรู้นะครับและความสนุกสนานอย่างนี้นะครับในรายการเปิดหูเปิดตาได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ